สรุปการดำเนินงานของกลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียนบ้านธิดานุเคราะห์ประจำปีการศึกษา2555ขอบคุณที่รักกันรักให้เกิดเพียรทนไม่บ่นว่ารักให้เกิดเมตตาอัจฉริยะใสรักให้ไร้อิจฉาระอาใจรักให้ไร้จองหองมาพ้องผ่านรักให้ไร้ขุ่นข้องที่หมองจิตรักไร้คิดผูกโกรธทุกสถานรักให้มุ่งแต่อภัยในทุกการรักดวงมารมุทิตาอัตราไปตลอดปีการศึกษา2555ผู้ร่วมงานบ้านธิดานุเคราะห์ได้ร่วมกันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณชีวิตผู้ร่วมงานซาเลเซียนตามจิตอารมณ์ของคุณพ่อบอสโกด้วยคำว่ารักโดยเลือกประธานบ้านและคณะกรรมการบ้านใหม่ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่อยู่ในตำแหน่งวาระละ3ปีในปีการศึกษา2555จิตตาธิการได้แก่ซิสเตอร์อเมเดียกินีประธานคณะกรรมการและเพื่อนสมาชิกมีดังนี้นางสุภมาศเลิศวิทยาวิวัฒน์ประธานนางจินตนาวงศราวิทย์รองประธานนางสมศรีฤทธิ์มงคลเฮลันยิกนางรัตนาสัตยวินิจเลขานุการและเพื่อนสมาชิกผู้ร่วมงานบ้านธิดานุเคราะห์ได้ร่วมกันสานต่อภารกิจตามจิตอารมณ์ของคุณพ่อบอสโกโดยใช้เหตุผลศาสนาความรักใจดีเพราะรักไม่มีขอบเขตรักไม่รู้จบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้ด้านชีวิตคริสตชนร่วมศาสนกิจโดยเป็นผู้ประกาศพระวาจาจัดเตรียมวจนพิธีกรรมในวันฉลองสำคัญที่กลุ่มรับผิดชอบอาทิเช่นเขียนบทนำมิซาและบทภาวนาเพื่อมวลชนสดสายประคำตามบ้านในเดือนแม่พระเดือนตุลาคมรวมมิซาวันศุกร์ต้นเดือนกับหมู่คณะและนักเรียนคาทอลิกร่วมสมโภชวันสำคัญทางศาสนารวมมิซาสวดอุทิศแด่วิญญาณของสมาชิกผู้ร่วมงานซาเลเซียนบ้านที่มีสมาชิกถึงแก่กรรมเขาเงียบประจำปีที่อำเภอหัวหินและจัดให้มีการเข้าเงียบระดับบ้านและสมาชิกกลุ่มกิจการวัดและชาววัดเข้าร่วมในหัวข้อเส้นทางแห่งความเชื่อเทศโดยคุณพ่อนิพนธ์สารจิตที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสงขลารวมมิซาระลึกถึงคุณพ่อบอสโกรวมคายุวธรรมทูตที่สังคมณฑลสุราษฎร์ธานีด้านศาสนสัมพันธ์นำนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบฟังธรรมฟังเทศในศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามณวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากลด้านสัมพันธ์ชุมชนเป็นสมาชิกสภาภิบาลวัดฝ่ายสื่อสารสังคมฝ่ายอาคารสถานที่และเลขานุการงานพิธีกรและงานประชาสัมพันธ์โอกาสวันฉลองแม่พระประจักษ์เมืองลูดหาดใหญ่จัดบอร์ดนิเทศข้อคิดคติเตือนใจความรู้พระวาจาแก่ชุมชนวัดร่วมแสดงความยินดีกับคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์โอกาสหิรัญญสมโภชสุวรรณสมโภชการถวายตัวตลอดชีวิตและการปฏิญาณตนครั้งแรกของคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน
ณอาสนวิหารแม่พระนิจานุเคราะห์จังหวัดอุดรธานีร่วมฉลองและเสกเปิดอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีจัดหาและสมทบทุนการศึกษาให้แก่บ้านธิดารักษ์อำเภอสามพรานและที่จังหวัดเชียงใหม่และวิทยาลัยอาชีวะดอนบอสโกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเยี่ยมเยียนและส่งความสุขแก่ครอบครัวเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและชาววัดร่วมเป็นนักขับร้องฉลองวัดพระมารดาแจกจ่ายพระหันสถานจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมปันน้ำใจสารฝันให้น้องทุกเย็นวันจันทร์วันพฤหัสภารกิจทุกๆกิจกรรมที่กระทำเพราะได้รับพระพรแห่งพลังจากองค์แห่งความรักพระองค์เดินเคียงข้างเราทุกวันวานและทรงรักเราแต่ละคนคือการอภัยความรักคือการ